ผมไม่ได้เกี่ยวพวกคุณเอาไปตีเลยไปแล้วนะทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับกลับมาด้วยนะหลายๆคนอาจจะเห็นเราแบบเราทำงานตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังรับรายเดือนเหมือนเด็กนักศึกษาทั่วไปนะอะไรก็เพราะว่าเงินทั้งหมดก็คือก่อนถึงมือเราคือถึงมือแม่ก่อนเพราะนั้นก็คือจบข่าวครับก็คือเกมนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รวบตัวนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้แค่แบบในส่วนของส่วนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์นะครับตามวัยวุฒิของเรานะครับไม่ว่าเราจะโด่งดังไปแค่ไหนแล้วก็ตามนะครับแม่ก็คือแม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมหลักๆผมก็หาแอคทิวิตี้ที่เราจะสนุกกับมันได้ครับเดี๋ยวล่าสุดผมซื้อหนูมาด้วยเริ่มเลี้ยงหนูชินชิล่าอะไรเงี้ยครับโอ้โหหญ้าแพงครับหญ้าแพงครับก็คือตัวของเรามันกินข้าวกล่อง35บาทได้สบายมากนะครับแต่ว่าหนูเราลดนิยมสูงกว่าคนเลี้ยงมากนะครับเพราะนั้นก็ต้องโตในหญ้าแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้อย่างธนูไงครับธนูคันอันนึงอย่างเงี้ยแพงมากอะไรเงี้ยครับหลายหมื่นคุณแม่ว่าไงบ้างครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ไม่ว่าไงตราบใดที่เราไม่ขอเงินเพิ่มนะครับก็คือยังอยู่ในบัดเจ็ตอยู่ในวงเงินของคุณแม่เขาก็โอเคเพราะแต่ว่าหลักๆคือคุณแม่เป็นคนดูแลวางเงินให้ครับวางแพลนให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไว้ใจแม่คือแม่เคยเจ๊งมาก่อนแม่เคยเป็นหนี้เป็นสินคือดูจากประสบการณ์ก็ไม่น่าจะพลาดมากกว่านี้ละวันนั้นเราก็เลยให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลักๆก็คือแม่เขาก็เตรียมเรื่องบ้านเรื่องอะไรทำไมทุกคนขำกันนะเฮ้ยนี่ซีเรียสนะซีเรียสผมอยู่แบบชอกช้ำมากนะอยู่ในบ้านเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแบบเราออกไปข้างนอกนี่คือทุกคนดูแบบว่าดีกับเรามากทำไมแม่แบบชื่อเสียงเรามันไม่ถึงแม่เลยทำไมถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแต่คือแม่ก็เหมือนแม่ทุกคนแหละคือเห็นเรายังเป็นเด็กป.5 ป.6 อ่ะยังแบบเตรียมของใส่เป้ให้ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกแบบอุ่นใจตรงนั้นอีกอย่างนึงคือด้วยอายุเท่านี้ครับผมดีใจที่ผมสามารถทำงานอยู่กับครอบครัวได้แล้วมีเวลาให้แล้วก็พ่อแม่ตอนนี้ก็คือหยุดทำงานหมดเราก็ดูแลเองจริงๆเราโอเคมากการที่เราเหนื่อยแทบลากเลือดแต่แบบว่าเงินต้องให้คุณแม่เป็นคนเก็บผมโอเคนะผมโอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าไว้กับเราอ่ะมันก็โอ้เราเนี่ยประสบการณ์การใช้เงินเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แต่ว่าข้อดีอย่างนึงเลยคือเราเป็นคนที่ถ้าเก็บเราก็คือเก็บถ้าเรามีโกคือชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างทุกวันนี้ผมรู้สึกชีวิตผมมันสมบูรณ์เราไม่ได้มีอะไรที่เราต้องการมากว่าเราท่านอะไรที่เราเจอเราชอบเราก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยครับเพราะมันก็เป็นความสุขของเราด้วยแล้วก็ผมว่าแต่ผมโอเคแฮปปี้กับการที่ให้แม่เก็บมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครไว้ใจได้เท่าแม่พ่อแล้วนะสำหรับผมนะปลดหนี้คุณพ่อคุณแม่หมดแล้วหมดนานแล้วครับหมดนานแล้วครับตั้งแต่เขาวงการใหม่ๆเลยเราก็ทำการเคลียร์หนี้เคลียร์สินก่อนซึ่งจริงหนี้สินในส่วนตรงนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่เขาสร้างเลยนะแบบเพื่อนช่วยๆกันสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปค้ำไว้ให้เห็นไหมฉลาดจะตายพ่อแม่ผมอะดูทรงแล้วไม่น่าจะพลาดกว่านี้ละไม่น่าจะพลาดกว่านี้เพราะนั้นเราก็เลยให้เขาดูแลเรื่องเงินต่อไปใช่ใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ